นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิภิกษุรณคมนังนิทิตังอามะพันเตขอกราบคารวะพระครูด้วยความเคารพอย่างสูงครับกราบนมัสการหมู่สมณะด้วยความเคารพครับเจริญธรรมสิกขมาสญาติโยมชาวชุมชนราชธานีอโศกและผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกๆคนสวัสดีครับวันนี้เป็นวันพุธที่1มิถุนายน2565ขึ้น2ค่ำเดือน7ปีขาน รายการพุทธศาสนาตามภูมิแสดงธรรมโดยพ่อครูสมณโพธิลักษณ์ในช่วง 18:00 นถึง 19:30 นโดยประมาณอันนี้ก็ใกล้วันอโศกรำลึกใกล้วันคล้ายวันเกิดของพ่อครูใช่ไหมสิ่งที่เราอยากได้ของขวัญจากพ่อครูคืออะไรสุขภาพพ่อครูแข็งแรงน้ำหนักขึ้นอันนี้เป็นความหวังที่พวกเราชาวอโศกอยากได้ใช่ไหมเรื่องแสดงธรรมไม่ต้องกลัวอยู่แล้วเพราะครูแข็งแรงต้องแสดงธรรมให้เราฟังแน่นอนนะแล้วก็อยากให้อายุยืนอย่างน้อยสัก100ปีขึ้นไปใช่ไหมนั่นนะเขามีเศษอะไรนะอายุน้อย100ล้านใช่ไหมเราก็เอาพ่อครูอย่างน้อย100ปีให้ได้ ใช่ไหมเรียกว่าคืออยากให้พ่อครูอยู่นานๆไงเพราะว่าโลกนี้จะได้ดีขึ้นนะแล้วพวกเราก็จะได้แข็งแรงขึ้นด้วยนะเพราะว่าถ้าอยู่ยิ่งอยู่ยาวนานเท่าไหร่พวกเราจะแข็งแรงขึ้นศาสนาก็จะไปได้ไกลมากยิ่งขึ้นนะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญในหนังสือสารอโศกเล่ม
ปัจจุบันนี้ที่พุทธวิเศษตุจ้อนปฏิหารครั้งที่46ออนไลน์เนี่ยพ่อครูเขาถามถึงพ่อครูเขาสวดอภิธรรมส่งท้ายปีเก่าให้เข้าถึงนิพพานนะพ่อครูอธิบายปรมัตถธรรมไว้อย่างดีเลยคอลัมน์เนี้ยนะแต่ตอนท้ายพ่อครูสรุปไว้ว่าวันนี้เป็นวันสิ้นปีเก่าต้อนรับปีใหม่อาตมาก็ไม่ละเว้นที่จะตำหนิเพราะอาตมาถือว่าการตำหนินั้นละเว้นไม่ได้หรอกการตำหนิเป็นเรื่องเจริญอันนี้ประเด็นสำคัญมากถ้าที่ใดไม่มีการตำหนิหรือไม่มีผู้มีปัญญาจะตำหนิคนได้ที่นั่นไม่ใช่ที่เจริญโอ้คอมเมนต์ไว้เลยนะว่าที่ไหนไม่มีที่ตำหนิได้ไม่มีปัญญาในที่นั้นไม่เจริญที่ที่คนมีคนตำหนิคนได้และตำหนิได้ถูกต้องตามสิ่งที่ควรตำหนิด้วยที่นั่นเจริญโอ้นี่เขียนตัวดำปึ๊ดเลยนะอ่านอีกครั้งหนึ่งที่ที่มีคนตำหนิคนได้และตำหนิได้ถูกต้องได้ถูกต้องเลยนะตามที่สิ่งที่ควรด้วยควรตำหนิด้วยที่นั่นเจริญก็ต่อไปว่ารู้ไหมสังคมที่อาตมากล่าวมาถึงเนี้ยสังคมที่ไหนที่ไหนให้คะแนนเต็ม เป็นสังเบาเนาะครับพวกครูบอกเสียงเบาที่ไหนเพิ่งรู้สึกตัวสังคมที่ไหนเป็นสังคมชาวโศกนั่นเองอันนี้เป็นตัวดำปึ๊ดเลยอาตมาว่าคำโค้ดเหล่านี้น่าจะไปทำเป็นรูปไว้แล้วก็ใส่ที่จะได้ดูได้ฟังหรือเป็นรูปภาพพ่อครูแล้วก็ไปติดไว้ตามบ้านตามพื้นฐานต่างๆใหญ่ๆก็แล้วแต่อาตมาว่ามันเป็นสิ่งสำคัญนะคนเราส่วนใหญ่ก็อยากติดแต่คำสรรเสริญโลกียสุขใช่ไหมแต่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งโลกุตระที่เป็นอันอื่นที่พระโพธิสัตว์เจ้าท่านรู้เช่นเห็นชาติว่าต้องทำอันนี้แหละคนถึงจะเจริญเพราะนั้นท่านเรียนรู้มายาวนานไม่รู้กี่ล้านชาตินะเราก็เอาอันนี้ไปใช้ในการปฏิบัติธรรมในการที่ทำให้พวกเราชาวโศกมุกุมต่างๆเจริญขึ้นส่วนตัวเจริญหมู่กลุ่มเจริญสังคมประเทศชาติก็จะเจริญโลกนี้ก็จะเจริญเช่นกันวันนี้เราก็มาฟังพ่อครูกันดีกว่าว่าจะทำยังไงให้เราเจริญขึ้นด้วยคำตำหนิแล้วแต่พ่อครูจะตำหนิตรงไหนกิเลสตรงไหนก็อะไรนะเรียกว่าตามเห็นตามสมควรที่จะทำให้พวกเราเจริญเจริญยิ่งขึ้นครับก็ขอกราบนิมนต์ด้วยความเคารพครับอ้าวก็ขอเจรจาภาธีกับ SMS ก็ก่อนคุณพันพอเพียงสมัยก่อนสร้างเรือนไฟเปิดไฟสี่ทิศเพื่อหาอาจารย์ให้มาสอนวิชาและจรณะให้ตนเองปัจจุบันสร้างเรือนไฟสี่ทิศเพื่อล่อให้ลูกศิษย์มาบริจาคให้ตนเองเข้าใจแบบนี้เนี่ยพอจะได้ไหมครับได้ไหม สร้างเรือนไฟคำว่าสร้างเรือนไฟนี่แหละเขาก็ไม่เข้าใจกันว่าสร้างเรือนไฟจะสร้างยังไงสร้างเรือนไฟเหมือนกับสว่างจ้านะสร้างเรือนไฟคือสว่างจ้าเหมือนกับ7 11นี่เนาะติดไฟหลอดแต่ก่อนก็ใช้หลอดนีออนเดี๋ยวนี้ก็ใช้ LED ละสว่างจ้าเลยนะให้มันสะดุดตาคนเดินเดินปะอันมันจะสว่างสะดุดตาเขาก็ใช้วิธีพวกนี้ไม่ใช่เรือนไฟอย่างนั้นเรือนไฟที่ใช้การจุดไฟบูชาเรียกว่าอัคคียันใช้ไฟเป็นสื่อนะเป็นสื่ออะไรเป็นสื่อติดต่อกับเทวดาติดต่อกับวิญญาณติดต่อกับสิ่งที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพระเจ้ามี
ทิฏฐิเป็นทิฏเทวนิยมยังเป็นชาวโลกีชาวเทวนิยมอยู่ก็จะใช้พวกนี้ใช้ไฟเป็นสื่อหรือใช้น้ำเป็นสื่อไปจะมีพระหรือว่ามีอะไรก็แล้วแต่มีใต้บาดาลก็มีบนสวรรค์บนอากาศออกไปนอกโลกจนกระทั่งเป็นอรูปอะไรก็กันนิรมานกายไปอุปทานกันไปหลากหลายนับไม่ถ้วนสรุปแล้วการจุดเรือนไฟเนี่ยก็คือใช้ไฟเป็นสื่อนะก็ไฟเป็นเปลวมีแสงกับไฟเป็นควันเป็นควันเพราะโบราณก็จะใช้กำยานโรยลงไปในเตาถ่านหรือในกองถ่านกำยานมั่งนะขี้เลื่อยบ้างข้าวสารบ้างมันก็ไหม้เป็นควันส่วนเป็นเปลวก็ใช้น้ำมันแต่ก่อนนี้ก็ใช้น้ำมันน้ำมันเปรี้ยงน้ำมันเนยน้ำมันอะไรพวกนี้แล้วก็ไส้มีไส้ไส้ฝ้ายไส้เนี่ยจุดแช่น้ำมันแล้วก็จุดเป็นเปลวลุกอยู่นั่นมาถึงสมัยนี้เขาก็ใช้เทียนใช้เทียนขี้ผึ้งเทียนไข่เทียนอะไรควันเป็นแท่งเลยนั่นจุดเอาเปลวส่วนควันนั้นก็ทำเป็นทู่นะเป็นแท่งก็จุดควันขโมงเหมือนคนจีนนี่ดอกเท่าหัวไม่โป่งเท้านะส่วนอินเดียก็จะเล็กนิดหนึ่งเท่ากับมะขีดเนี่ยอินเดียคนจีนใหญ่โอ้โหจุดกันทั้งวันทั้งคืน ทูบก็จัดจุดให้เป็นควันพวกน้ำมันหรือพวกเทียนก็จุดให้เป็นเปลวจุดอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าเรือนไฟเรียกว่าเรือนไฟใช้เครื่องหมายพวกนี้เชื่อมโยงติดต่อกับวิญญาณติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ติดต่อกับพระเจ้ากับเทวดากับวิญญาณที่เขาไม่รู้เรื่องเขาก็ยังเข้าใจวิญญาณยังไม่สมาธิฐิแต่เขาก็ต้องติดต่อเพราะว่าเขายังไม่มีปัญญายังไม่มีเข้าใจได้ชัดเจนว่าความเป็นวิญญาณมันคืออะไรกันแท้จริงที่จริงวิญญาณอยู่ในตัวของตนเองอันอื่นๆก็เป็นแต่ว่าสัมมิจฉาทิฏฐิก็เป็นไปตามอุปทานตามความเห็นอะไรอะไรที่เป็นมโนมยอัตตาไปตามเรื่องที่มันจะสำเร็จด้วยจิตอุปทานเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างโน้นป้อยมันก็ไม่ง่ายทั้งง่ายก็ไม่ใช่ความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระเจ้าตรัสรู้รู้ความจริงอันนี้กระจ่างแจ้งหมดทุกอย่างเลยเสื้อตมาก็ถ่ายทอดมาก็มาขยายความมาอธิบายจนทุกวันนี้ขยายความอยู่เป็นโพธิสัตว์ระดับ7ขยายมาหลายชาติแล้วชาตินี้ก็มาขยายกันอยู่พวกเราก็ได้รับทราบก็ได้เข้าใจยิ่งขึ้น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 มันก็ยังจะต้องละเอียดต่อไปอีกอาตมาก็ยังมั่นใจว่ามันไม่ใช่เข้าใจได้สมบูรณ์แบบได้ง่ายๆเท่าไหร่แต่ก็สมบูรณ์ไปเรื่อยๆแล้วก็ลดละลงมาเรื่อยๆหมดความยึดติดหมดความไม่รู้รู้แจ้งรู้จริงไปเรื่อยๆรู้จักรู้แจ้งรู้จริงมีสัมผัสของจริงจนกระทั่งเราก็ไม่ไปติดไปยึดไม่ไปเป็นไม่ไปมีไม่ไปอาศัยมันแล้วมันก็ได้ไปตามลำดับตามลำดับตามลำดับนะมันสร้างเรือนไฟเขาเปิดไฟสี่ทิศเพื่อหาอาจารย์เดี๋ยวนี้ก็เปิดไฟสี่ทิศเพื่อที่จะล่อหาสิทธิ์ให้มาบริจาคให้ตนเองก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะบอกว่าพอจะได้ไหมครับคุณพอเพียงที่ถามมาก็ได้ก็เป็นอยู่นะอ้าว
คุณกิตติมาเอกมาไพศาลเนี่ยมาสมัยณปัจจุบันพ่อครูสมณะสิกขาและชาวโศกกำลังขับเคลื่อนอย่างหนักในการรื้อฟื้นจรณวิชาสมบัติกำลังอย่างหนักในการรื้อฟื้นจรณวิชาสมบัติแทนที่จะเรียกว่าวิชาจรณสมบัติเรียกว่าจรณวิชาสมบัติก็ไม่เป็นไรวิชาจรณสมบัติก็เรียกจรณวิชาสมบัติที่ไม่ต้องเข้าป่าไปหาอาจารย์ในป่าที่มาที่อโศกก็ได้สมบัตินี้แล้วมาในอโศกก็ได้สมบัตินี้แล้วอันนี้ก็จริงเอาพูดกันขยายไปเรื่อยๆอธิบายไปฟังไปตามฟังไปเรื่อยๆจรณวิชานี้แหละเป็นพุทธคุณแท้ของพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ในพุทธคุณ9นั้นก็มีข้อนี้เลยเป็นข้อที่เนื้อนอกนั้นเป็นฉายาของพุทธเจ้าตรงนั้นแต่พุทธคุณ9คำเนี่ยอรหัตโตสัมมาสัมพุทโธอะไรไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งถึงภควันติคำสุดท้ายเนี่ยก็มีคำว่าวิชาจนะสัมปันโนเป็นเนื้อแท้ของสมบัติของพุทธสมบัติค่อยๆฟังไปเรื่อยๆอาตมาก็ไม่หนีพ้นไปจากวิชาจรณะหรอกหนีไม่พ้นจากอันนี้ฟังไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้พอปฏิบัติฟังแล้วก็เอาเรียนรู้ไปตามลำดับแล้วปฏิบัติให้เกิดปฏิบัติคือจรณะแล้วเกิดการบรรลุวิมุตติขึ้นมาและมีวิชาตามรู้ทั้งในการปฏิบัติตามรู้ในขณะที่ปฏิบัติได้ไปตามระดับตามระดับจนกระทั่งบรรลุหมดจบถอนอาสวะก็มีวิมุตติญาณทัศนะอีกอะไรอย่างนี้เป็นต้นต่อมาคุณแก้วตะวันพวงบุปผาน้อมกราบนมัสการพระครูทัศมนาตสิกขมาศด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะเป็นเรื่องยากที่จะแยกความแตกต่างคือระหว่างพระอริยะอรหันต์ที่รู้แจ้งเห็นจริงสิ่งสำคัญคำสอนนั้นตรงทางอย่างสัมมากับผู้เสื่อมจากพุทธพงศ์หลงอามิตรมีหลักคิดตาหูอยู่นั้นหนาปั้นคำสอนชวนหลงไหลใช้อัตตาให้คนมาหลงเชื่อว่ามีฌานพ่อครูจึงทำงานหนักสร้างมรรคผลรวบรวมคนชาวอโศกโลกกล่าวขานแม้คนน้อยแต่แน่นหนาปัญญาญาณสร้างสืบสานศาสนา500ปีทำไมศาสนาเอา500ปีอ่ะนี่มันก็ต้อง 2,000 กว่าปีแล้วอ่ะ500ปีก็มีความหมายอาตมาพูดไปแล้วว่าอาตมาเนี่ยจะมาทำแพทเทิร์นเอาไว้เป็นรูปนะรูปสามเหลี่ยมที่เป็นรูปสามเหลี่ยมอาตมานี่จะต้องรับผิดชอบภายใน500ปีนี่จะต้องให้ศาสนาพุทธนี่เจริญขึ้นไปจนถึงขั้นยอดให้ได้เมื่อพยายามพัฒนาจะต้องเป็นผู้ที่มาต่อยอด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 จนกระทั่งมั่นใจว่าสุดยอดจะใช้เวลาภายใน500ปีนี่ก็ต่อยอดมาได้พอสมควรนะตามที่แพทย์เธอเขียนไว้มีระยะ36ปี72ปี
172ปีแล้วก็96ปีไปทีละนักกษัตริย์ทีละ12 12 12นะมาเรื่อยๆ500ปีเนี่ยมันก็จะขึ้นยอดเป็นสามเหลี่ยมนี่ขึ้นไปความสูงก็เจริญสูงสูงไปสุดพยายามจะใช้เวลา500ปีแล้วมาต่อยอดให้ความรู้นี้ในมนุษยชาติสูงสุดถึงขั้นนี้แล้วแน่นอนมันก็จะต้องเสื่อมอาตมาไม่ต้องมาดูแลรับผิดชอบแล้วต่อไปศาสนามันก็จะเสื่อมไปอีกจนกว่าจะหมด 5,000 ปีไปอีก 2,000 กว่าปีนี่มันมา 2,000 กว่าแล้วอาตมาก็จะต้องมารับผิดชอบมันเสื่อมมาถึง 2,500 ปีนี่มันเสื่อมก็หน้าที่ของอาตมาจะต้องต่อยอดเนื้อแท้ให้ขึ้นถึงยอดแล้วก็เมื่อถึงแล้วมันก็จะไปตามพลังของพุทธศาสนาในมนุษยชาติที่จะอยู่ไปประคับประคองช่วยเหลือกันไปพัฒนากันอยู่ในตัวเองแล้วมันก็จะไม่มีอะไรที่ไม่มีความเสื่อมพระพุทธเจ้าบอกความเสื่อมเป็นธรรมดาทุกอย่างเป็นความเสื่อมนะเป็นธรรมดานะท่านตรัสเป็นคำปัจฉิมโอวาทคำสุดท้ายนะทุกเสื่อมทุกอย่างสัพทุกถับธรรมะสัพเพธรรมานะอนิจจังหรืออนิจจาแล้วก็เสื่อมชรตาเสื่อมไปทั้งสิ้นนะคุณแสงสว่างเอ้ยคุณสว่างแสงขวัญดาวนอกการนมัสการพ่อครูด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะลูกกราบเรียนถามพ่อครูว่าเวทนาที่เกิดจากผัสสะนำมาประหารเวทนาเทียมได้เวทนาที่เกิดจากผัสสะนะและนำมาประหารเวทนาเทียมได้พ้นทุกข์ได้แต่ทุกข์ที่เกิดจากคิดเรื่องเก่าสัญญาเก่าหรือบางครั้งก็ไม่ได้คิดความทุกข์เศร้ามันเกิดขึ้นมาเองอย่างนี้เป็นสัมภเวสีไหมคะและจะแก้ความทุกข์เศร้านี้อย่างไรน้อมกราบนมัสการพระครูด้วยเสียงกล่าวค่ะในขณะที่คุณไม่มีผัสสะจิตของคุณเป็นสัมภเวสีจิตของคุณอยู่ในภวังค์แม้คุณหลับตาในจิตก็ไม่มีที่ตั้งตาหูจมูกลิ้นกายภายนอกนะหลับตาเนี่ยก็จะเป็นความคิดอยู่ในภพของเราเองคนเดียวความคิดเช่นนี้แม้ในเป็นนี่ก็เรียกว่าสัมภเวสีเป็นความคิดไม่มีที่ตั้งถ้าตั้งหมายความว่าในทางตามาตั้งอยู่ขณะนี้ออกมารับรู้สัมพันธ์กับอื่นสัมพันธ์กับภายนอกกับคนข้างนอกก็ทั้งหมดเรียกว่ามีที่ตั้งมีฐานะมีฐานที่ตั้งทีติก็ได้ทีติวิญญาณทีตินี่แหละเพราะงั้นผู้ที่ไม่มีวิญญาณทีติไม่มีวิญญาณที่มีข้างนอกรับรู้เป็นฐานไม่เรียกว่าเวทนาที่เป็นปัจจุบันธรรมไม่เรียกว่าเวทนาจริงเป็นเวทนาไม่ใช่ความจริงเป็นแค่เวทนาความจำตับตาเข้าไปก็เป็นสัญญาความจำยิ่งไปหลับปีไปเลยเป็นสัญญาฟุ้งซ่านไปเป็นฝันเป็นเฟือนอะไรสัญญาทั้งนั้นหรือคิดไปในขณะหลับตากูก็คิดอะไรก็สัญญาเป็นสัมภเวสีทั้งนั้นตายร่างกายแตกจิตวิญญาณก็ไม่มีที่ตั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วแต่มันยังเป็นอัตภาพอยู่มันยังไม่สูญหายมันก็เป็นสัมภเวสีที่แท้จริงเลยมันก็จะไปหาที่เกิดตามวิบากศาสนาพุทธเรียนรู้ไปหมดอาตมาจะไม่อธิบายยาวไปกว่านี้แล้วไปตามวิบากเกิดปุ๊บ
โอ้ยตายปุ๊บก็ไปเกิดปั๊บตามวิบากคนที่จะไปเกิดเป็นอะไรก็ไปเข้าในคันสู่คันนั้นนั้นนี้ไปไม่เข้าสู่คันก็ยังล่องลอยอยู่ตามวิบากไปลงนรกไปขึ้นสวรรค์ตามอุปทานของตนเองไปตามหรือจนกว่าจะหมดพลังที่ได้เสพสวรรค์ได้เสพนรกนั้นได้เสวยนรกนั้นไม่อยากเสวยหรอกแต่คุณจะต้องเป็นไปตามความเป็นจริงที่คุณเป็นเสร็จแล้วก็เปลี่ยนหมุนเวียนไปเกิดดับเกิดดับเกิดดับไปหมุนอย่างนั้นไม่เที่ยงดีบ้างเร็วบ้างดีบ้างเลยนับชาติไม่ถ้วนล้า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 นชาติสุดน่าเบื่อและตัวเองก็จำไม่ได้หรอกมีจำได้บ้างเป็นสัญชาตญาณผู้ที่เก่งหน่อยก็ระลึกย้อนได้สัญชาติสัญญาย้อนสัญญาระลึกบุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกข้ามความเป็นชาติปัจจุบันนี้เราเท่าที่มันระลึกได้เท่าไรเป็นสัญชาตญาณก็ใช้ตามสัญชาตญาณถ้าระลึกรู้ไปลึกไปเกินกว่าสัญชาตญาณก็เรียกว่ามีความรู้ดีขึ้นยิ่งระลึกได้มากได้ชัดได้ครบได้อะไรก็ยิ่งเป็นคนที่มีบุพเพนิวาสานุสติญาณสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นอย่างนี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้พิสูจน์ได้ศาสนาพุทธพิสูจน์หมดพระพุทธเจ้าพิสูจน์มาหมดก่อนอาตมามาพิสูจน์ตามแล้วก็เอามาเปิดเผยมาขยายความมาอธิบายมายืนยันพิสูจน์ให้พวกเรารู้ตามแล้วพวกเราก็ได้สัจจะนั้นมาก็เกิดการพ้นทุกข์พ้นจากเกี่ยวเกาะติดอยู่กับโลกโลกอบายโลกกามรมโลกกามคุณโลกกระทำแปดจนกระทั่งมาหมดโลกภายนอกเหลือโลกภายในโลกภายนอกก็ยังเหลืออีกนิดๆหน่อยๆบางคนโลกภายในยังเหลืออีกลดนะเรียกว่าขั้นรูปราคะหมดรูปราคะก็อรูปราคะเหลือก็ลดจนหมดหมดก็เป็นอรหันต์พิสูจน์ได้ยืนยันได้จะพิสูจน์นั้นเราจะต้องมีญาณอ่านจิตของเราเรียกว่ากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตอ่านในจิตของเราก็คือในกายกายคือมีภายนอกอยู่ด้วยร่วมกับจิตของเราภายนอกก็รู้ง่ายเนี่ยมายาตาหูจมูกลิ้นกายแต่ภายในต้องมีญาณอย่างรู้เรียกว่ากายในกายกายในกายหยาบไปเรื่อยๆก็จะเป็นความรู้สึกเป็นเวทนาเชื่อมกันอยู่เงี้ยแต่ไม่ขาดจากกายนะไม่ขาดจากการรับรู้ภายนอกเป็นหนึ่งส่วนแล้วก็จิตอีกส่วนเรียกว่ากายกับจิตกายกับจิตรู้เวทนาก็รู้ความรู้สึกในความรู้สึกก็เป็นจิตนี่แหละจิตที่โง่ก็มีกิเลสจิตอวิชชา พ่อครูเน้นเรื่องการอ่านจิตในขณะที่ผัสสะอยู่ปัจจุบันนะซึ่งในหนังสือเล่มสารสโสเล่มนี้ก็เขียนไว้นะว่าท่านบอกว่าถ้าคนธรรมดาสามัญเนี่ยไม่ดื้อดึงขนาดที่ไม่รู้จักชั่วดีเนี่ยก็พอจะรู้ชั่วก็จะไม่ทำอันนี้แหละคือสุดยอดโลกียธรรมแต่ถ้าสุดยอดปรมัตถ์การศึกษาโลกียะเรียนรู้ตรงนี้คือความจริงอภิธรรมโลกีแล้วแก้ไขปรับปรุงตัวเองยิ่งขั้นโลกุตระก็คือรู้จักสุขทุกข์และไม่ติดสุขทุกข์ได้สำเร็จก็สูงสุดสูงที่สุดแต่มีความจำคือมีความติดยึดที่เรียกกันด้วยศัพท์วิชาการว่าอุปทานจำจนกระทั่งไม่ต้องจำมันติดตัวเป็นอุปทานยึดอยู่อย่างนั้นทำเป็นอัตโนมัติเลยเราก็ต้องรู้ให้ทันว่าอาการของใจเราเป็นอย่างนี้เองทำชั่วนะอาการอย่างนี้ของเราเป็นอาการชั่วของจิตใจเราเองผู้ที่อ่านอาการอย่างนี้ของตนได้
เรียกว่าเป็นผู้รู้สักกะแล้วแยกออกมาว่าอาการอย่างนี้คืออาการชั่วไม่ใช่อาการดีเรียกว่ารู้กายผู้ที่รู้อาการของตัวเองเกิดขึ้นทันทีแล้วก็แยกออกว่ามันดีหรือชั่วผู้นั้นรู้สักกายะพุทธเจ้าสอนสังโยชน์ข้อที่หนึ่งให้พ้นสักกายะทิฏฐินั่นเริ่มต้นเดี๋ยวนี้อธิบายกายมากกว่านี้ครับมากกว่านั้นอีกอ้าวขยายไปฟังไปเหมือนกับคุณสว่างแสงถามมาเนี่ยแหละสัญญาเก่าคิดเรื่องเก่าสัญญาเนี่ยเรื่องเก่าเนี่ยเป็นเรื่องที่พุทธเจ้าท่านก็ปรับทุกข์กับพระอานนท์เหมือนกันว่าแหมมันเป็นเรื่องที่จะวางได้ยากบรรลุอรหันต์แล้วบางทีสัญญาก็ยังพิริพิไรสัญญาก็ยังพิริพิไรอยู่จนกว่าจะจบนะพิริพิไรเพราะฉะนั้นบางทีก็มีเศษนิธิถามมาบางครั้งคิดได้นะความทุกข์เศร้าความทุกข์เศร้ามันเกิดขึ้นมาเองมันเองก็ตัวเองถามมาพูดมาเนี่ยก็รู้อยู่ว่ามันมีสัญญาที่ไปยึดอย่างนี้มันเป็นสัมภเวสีไหมคะนี่ยังกำหนดหมายจิตวิญญาณเป็นสัมภเวสีคืออะไรจิตวิญญาณที่มันเศร้ามันทุกข์เศร้ามันเป็นอย่างไรเพราะงั้นยังกำหนดหมายสิ่งเหล่านี้ก็ยังไม่ได้กันก็มันก็ต้องพยายามมาให้แม่นๆนะกำหนดไปมันไม่ง่ายหรอกแต่ว่าเรามาทางนี้ชัดเจนแล้วว่าโอ้ทางนี้เป็นทางหลุดพ้นไปโลกีอยู่เราก็ชัดเจนแล้วมันก็หมุนเวียนสุขๆทุกๆสุขๆสุขๆทุกๆดีๆโจ๊ะๆๆๆดีๆนรกสวรรค์สวรรค์นรกนรกสวรรค์ถ้าไปโง่เป็นเทวนิยมก็ยิ่งไม่รู้เรื่องเลยถูกพระเจ้าสอนผิดตายแล้วไปอยู่กับพระเจ้าแล้วก็จบไม่ต้องคิดอะไรต่อตายแล้วก็ไปอยู่กับพระเจ้าไม่รู้อะไรต่อเลยเกิดอีกจะมีเหตุนิทานสมุทัยปัจจัยเป็นนิยายล้านเรื่องไม่รู้เรื่องเลยปิดประตูไปอยู่กับพระเจ้ายืนหยัดอยู่แต่แค่ว่าถ้าอยู่กับพระเจ้าแล้วสุขเท่านั้นเองเชื่อสนิทถ้าได้ไปอยู่กับพระเจ้าแล้วสุขพระก็พยายามที่จะไปอยู่กับพระเจ้าให้ได้อ่อนวอนพระเจ้าประจบประแจงพระเจ้าไปแล้วก็เชื่อสอนคำสอนของพระเจ้าก็สอนให้หยุดดีไปขอว่าหยุดชั่วประพฤติดีก็ยังดีก็พยายามประพฤติดี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 ก็ได้อาศัยดีแต่มันก็ไม่เที่ยงหรอกอะไรเงี้ยก็ไม่เข้าใจก็หมุนไปนะร้อนจนกว่าจะรู้จักดีชั่วที่เป็นเรื่องของโลกียะแล้วเราก็ทำดีให้มั่นคงแข็งแรงไม่ทำชั่วอีกสัพพะปัสสะกระนังสุกละสุปตปตาเพราะงั้นจะทำกรรมใดๆอยู่ก็มีแต่กุศลมีแต่ดี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 ไม่ทำอีกเลยชั่วนั่นคือความเป็นจริงที่เราจะต้องถึงขั้นนั้นอย่างรับรองตัวเองได้อยู่กับผู้อื่นจนกระทั่งผู้อื่นก็รับรองด้วยเป็นผู้ไม่ทำชั่วทำแต่ดีกรรมมีแต่กรรมดีกรรมใดหรือกรณะต่างๆที่ยังเกิดกรณะกรรมอยู่กิริยากรรมอยู่มีแต่ดีส่วนลึกเข้าไปถึงเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เป็นโลกุตระอันนี้เทวนิยมไม่รู้เรื่องเพราะว่าเป็นสุขนิสุขนิยมเป็นพวกติดยึดสุขอยู่กับพระเจ้าไม่เคยคิดจะดับสุขแต่สุขกับทุกข์เป็นมายาที่เขาไม่รู้ว่ามันเป็นคู่ที่ฉีกออกจากกันไม่ได้มันเป็นเทวะที่ไปยึดเป็นหนึ่งเพราะเทวะนี่ยึดตัวเองเป็นหนึ่งแยกเทวะไม่ได้แล้วเทวะนั่นน่ะอยู่กับหน้าเดียวคือหน้าสุขก็เลยมืดอยู่กับสุขนั่นมืดตื้ออยู่กับสุขเลยแล้วก็หลงมุ่นอยู่กับสุขเลยไม่มีแสงสว่างที่จะรู้เรื่องทุกข์หรือเรื่องที่การเกิดการตายการหมุนการเวียนการมีกรรมกิริยามีเหตุปัจจัยสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายไปปรุงไปแต่งสังขารใดๆไม่รู้เรื่อง
อวิชชาที่ไม่รู้จักสังขารก็ไม่รู้จักวิญญาณก็แยกนามรูปไม่ออกก็มาปฏิบัติแบบมีอายตนะโดยมีผัสสะแล้วก็เกิดเวทนาในปัจจุบันเวทนาในเกิดในปัจจุบันธรรมที่มีผัสสะภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสอยู่ไม่มีภายนอกไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสมีที่ตั้งของจิตเต็มเวทนาไม่มีเวทนาไม่มีต่อเมื่อคุณรู้จักธรรมนิยาม5เวทนาไม่มีคำแรกที่อาตมาไม่มีนั้นคืออวิชชาเต็มรูปส่วนเวทนาที่ไม่มีอันที่สองที่อาตมากล่าวคือจิตนิยามนี่สามารถฝึกฝนศึกษาจนกระทั่งทำจิตให้มากลายเป็นพืชมันไม่ง่ายอาตมาเห็นยิ่งอธิบายก็ยิ่งเห็นโอ้มันไม่ง่ายแต่มันต้องทำถ้าไม่ทำมันก็ไม่บรรลุอรหันต์คนก็ยังวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารนี้อีกเท่าไหร่เพราะจะมาก็ตามทางนี้สรุปแล้วธรรมนิยาม5เนี่ยคุณจะต้องรู้อาการของจิตของคุณแล้วอาการตอนนี้เป็นอุตตุนะเป็นดินน้ำไฟลมไม่มีความรู้สึกไม่มีความรู้สึกไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีบาปไม่มีบุญเด็ดขาดพอมามีชีวะระดับพืชหรือที่คนเราก็รู้อยู่ว่ามนุษย์พืชผู้เป็นมนุษย์พืชภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายผิวหนังใครสัมผัสแต่ต้องข้างนอกไม่รับตาหูจมูกลิ้นกายไม่รับรู้อะไรแล้วผิวหนังสัมผัสแต่ต้องก็ไม่รู้รับรู้อะไรอยู่แต่ในจิตตนเองอันนี้เขาก็เรียกว่ามนุษย์พืชแต่พระพุทธเจ้าสอนให้ทำจิตให้เป็นพืชอย่างตื่นตื่นไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเหมือนกันก็ไม่รู้สึกมนุษย์พืชนั่นแหละกระทบตาหูจมูกลิ้นกายไม่รู้สึกแต่รู้ความจริงตามความเป็นจริงตาเห็นรูปก็รู้นี่โอ้ยกลมบังกล่องเลยเนี่ยหมักเน่าได้เนี่ยเนี่ยมะนาวอะไรเงี้ยเนี่ยก็รู้รูปรู้ภาพรู้สีรู้สันรู้อะไรตามคุณลักษณะของตาที่มันจะบอกให้รู้ได้หูได้ยินเสียงก็รู้เสียงเสียงอย่างนั้นเสียงอย่างนี้เสียงโน้นเสียงเป็นคำพูดเสียงเป็นเสียงต่างๆสารพัดก็รู้ได้จมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งยังไงรู้อย่างนี้เป็นต้นจนกระทั่งไปถึงจิตแล้วมีกิเลสมาร่วมปรุงแล้วแต่นี้มีราคะโทสะโมหะเราก็แยกราคะโทสะโมหะออกได้ว่าอาการนี้ราคะนะอย่างนี้ตระกูลโทสะอย่างนี้ตระกูลโมหะนะโมหะคือมันมัวๆมันแยกไปชัดพอแยกชัดได้ก็แยกราคะโทสะได้ก็ลดพวกนั้นไปปฏิบัติจนกระทั่งอาการพวกราคะโทสะโมหะลดก็มีตารางเจโตปริยญาณ16ที่อาตมาก็เอามาอธิบายขยายความให้ฟังแล้วแล้วก็สามารถที่จะรู้สภาวะจิตของเราสภาวะกิเลสมันไม่ใช่แล้วมันลดเลยนะรู้ว่ามันไม่เที่ยงเพราะเราทำให้มันลดได้ไม่เที่ยงมีสองประการหนึ่งไม่เที่ยงเพราะกิเลสมันเพิ่มขึ้นมันไม่เที่ยงมันไม่อยู่กับที่หรอกมันเพิ่มขึ้นเราก็รู้ได้จนเราทำลดได้มันก็ไม่เที่ยงเพราะมันจางคลายจนถึงดับจนถึงนิโรธดับเพราะถ้าปฏิบัติอย่างรู้นี่เราก็รู้เลยว่าเราทำได้ด้วยปัญญาพลังปัญญาหรือพลังฌานเนี่ยทำให้พลังราคะโทสะโมหะลดลงส่วนผู้ที่ยังไม่มีวิชาของพระพุทธเจ้าก็ไปกดข่ม
ไปทำลืมๆมันมาก็จังหวะมันไม่เอาไม่เอารู้นิ่งเฉยรู้นิ่งเฉยรู้นิ่งเฉยรู้แล้วก็รีบทิ้งรีบทิ้งมันก็มีความชำนาญเหมือนกันนะฝึกบ่มมากๆก็นะนี่ตอนที่อยู่ที่ตักศิลาวัดมหาธาตุสมัยโน้นโอ้โหพอวันอาทิตย์นี่มากันแล้วนักธรรมะมีหลวงชื่อหลวงอัดรู้นิ่งเฉยรู้นิ่งเฉยก็มีสูตรนี้เลยแล้วก็ฝึกนี้รู้แล้วก็รีบทิ้งเฉยเฉยมันก็เป็นสมถะแบบลืมตาก็ไปในที่กระแสทางท่านพุทธทาสใช้ปฏิภาณไหวพริบแต่มันเป็นเฉโกมันไม่ได้เป็นโลกุตระมันไม่ได้เป็นปัญญามันก็ทำได้ชำนาญได้เหมือนกันเรียกว่าสมถะลืมตาจนสมถะหลับตาเนี่ยไปแล้วเข้าป่าเขาก็ทำให้เข้าป่าก็นั่งมันอยู่นี่ที่ไหนก็แล้วแต่หาที่เขาก็นั่งสะกดจิตไปจนชำนาญเป็นอาดานดาบทเป็นอุทกดาบทไปนี่ก็สังเขปคร่าวๆสิ่งเหล่านี้ในภาคปฏิบัติพอพุทธิสมาธิถี่แล้วมาปฏิบัติอย่างที่อาตมาพามามันก็จะพิสูจน์แล้วก็จะเข้าใจที่เขาว่าแม้เราไม่ได้ผ่านไม่เข้าใจเขาก็ไม่ประหลาดอะไรก็เห็นได้แล้วว่ามิจฉาทิฏฐิเราก็ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเราไม่ไปเป็นแล้วก็ใช้ได้แล้วก็เรามาเป็นอันนี้ให้มันจบสมบูรณ์เลยจบสมบูรณ์แล้วคุณเป็นอรหันต์แล้วกิเลสของคุณหมดกระทบสัมผัสอะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจแม้เหลือในใจคุณก็ไม่มีกิเลสแล้วเป็นอรหันต์จบเป็นอรหันต์แล้วก็สามารถจะปรินิพพานเป็นปริโยสารได้คือตายแล้วก็แยกธาตุจิตเป็นดินน้ำไฟลมไปเลยไม่เหลืออัตตาเพราะเรามีธรรมนิยาม5เรารู้แล้วว่าทำใจอย่างไรเราก็แยกเป็นดินน้ำไฟลมไม่ได้เลยเป็นอุตุไปแม้แต่เป็นพืชค้างอยู่ก็ไม่ตกเป็นเพราะงั้นคนที่มาเรียนรายละเอียดของความรู้พุทธเจ้าที่ขยายความไปอยู่เนี้ยจึงสามารถพิสูจน์ได้ถึงจิตวิญญาณหรืออัตตาต่างๆเราทำให้แตกสลายแยกได้ด้วยตนเองด้วยปัญญาอันยิ่งของตนเองไม่มีเป็นอนัตตาจึงพิสูจน์ว่าอัตภาพหรือวิญญาณนี่เราเป็นเจ้าของไม่ใช่พระเจ้าเป็นเจ้าของหรอกอันนี้แหละมันจะเป็นเรื่องใหญ่ทางตะวันตกตะวันออกกลางอินเดียก็ตามที่เป็นเทวนิยมทั้งหลายแหละในโลกนี้ยังมีเยอะความรู้ในยุคพระพุทธเจ้าที่มีพลเมืองประมาณนั้นในโลกยุคโน้นท่านก็ได้เยอะก็จัดเปอร์เซ็นต์แล้วท่านได้เยอะของศาสนาพุทธมายุคนี้มันเสื่อมหมดแม้คำว่าพุทธยังเหลืออยู่อยู่เหลือแต่ชื่อว่าศาสนาพุทธแต่สัจจะความรู้ความเป็นจริงมันเสื่อมไปจนกระทั่งไม่มีโลกุตระตามที่พระเจ้าท่านขอทรงพยากรณ์เอาไว้แล้วตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตในอานิสูตรในกลองอนักกะว่ามันจะหมดโลกุตระแล้วต้องมาต่ออาตมาก็ต้องมาฟื้นใหม่จุดศูนย์กลางของโลกที่มีพุทธศาสนาเรียกว่าชมพูทวีปคือประเทศไทยอาตมาก็มาอุบัติขึ้นที่ในประเทศไทยก็นำโลกุตระนี่มาสถาปนาลงไปให้เป็นจริงมันก็เป็นจริงขึ้นมาได้จนมีมวลมีหมู่เกิดสังคมเกิดมนุษย์ชาติเรียกชื่อฉายาว่าชาวอโศกแล้วก็มาอยู่รวมกันเป็นสารานิยธรรม6เนี่ยมาอยู่รวมกันเป็นสังคมเลยเป็นหมู่บ้านหลายๆหมู่บ้านที่แยกกันอยู่เรียกว่าที่อื่นก็เรียกว่าชุมชนไม่ได้จดทะเบียนเป็นหมู่บ้านก็เรียกว่าชุมชนชาวโศกกับหมู่บ้านชาวโศกกระจายตัวเป็นชุมชนจริงๆมีวัฒนธรรมมีสาธารณโภคีทุกชุมชนด้วยชุมชนเล็กชุมชนใหญ่อะไรก็ขนาด
ที่มันเป็นนี่แหละถือว่าขณะนี้นี่บรรราชราชธานีอโศกนี่เป็นชุมชนชาวอโศกชุมชนที่ใหญ่ที่สุดที่มีสมาชิกชุมชนบุคคลนะประมาณ500ขึ้นเขาออกบ้างอยู่ประจำบ้างจะให้ขึ้นไปเป็น700เป็นพันก็ยังโอ้โหหืดขึ้นคออยู่เนี่ยแต่กระจายอยู่ทั่วไปเขาก็อยู่เป็นชุมชนชาวโศกอยู่ในประเทศไทยนะหลายสิบชุมชนนะจะเรียกว่าถึงร้อยชุมชนหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เจ็บร้อยนะห้าคนก็ถือว่าชุมชนแล้วแต่มันจะถึงไหมร้อยชุมชนแบบนั้นมันมีสถานที่มันมีที่ดินแล้วพวกเราก็ไปอยู่อย่างหลายๆชุมชนเนี่ยโอ้โหน่าเสียดายที่เป็นร้อยๆไร่นะมากกว่าร้อยไร่แต่มีคนอยู่ไม่กี่คนไม่กี่สิบไม่ถึงสิบก็มีนะกว่าสิบก็มีเป็นร้อยก็มีแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่เป็นพันนะไม่ต้องยังไม่มีเลยถือว่าราชธานีอโศกเนี่ยอยู่ไม่ยังไม่ถึงพันพยายามจะให้ถึงพันร้องเพลงในโอเขาร้องแล้วร้องอีกเท่าไหร่ก็ไม่เคยยังไม่ถึงก็ไม่เป็นไรมันเป็นรูปของสังคมที่มีวัฒนธรรมของตนเองเป็นเอกภาพเป็นเอกีภาวะที่แข็งแรงเป็นเอกภาพที่แข็งแรงนะไม่แตกง่ายๆอยู่กันอย่างมีวัฒนธรรมเพิ่งเกิดเพิ่งแก่เพิ่งเจ็บเพิ่งตายขึ้นมีสาธารณโภคีมีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมมีลาภโดยธรรมเนี่ยขนาดอยู่ในไหนอยู่ตั้งใต้สุดใต้เหนือสุดเหนือก็ยังส่งมาให้กันกินเลยเรามีมือก็ส่งไปคนนั้นคนนี้ไปแจกกันกินทั่วถึงอุดมสมบูรณ์นะอุดมสมบูรณ์ไม่ขาดแคลนเลยพวกชาวสุขเนี่ยทั่วประเทศนะนี่เป็นสิ่งพิสูจน์แม้เศรษฐกิจหรือเศรษฐศาสตร์ชาวสุขหมดปัญหาจนกระทั่งเรื่องเงินเนี่ยถือว่าศูนย์ได้ไม่ต้องมีเลยก็ได้มีก็อย่างนั้นแหละนะไม่จำเป็นจะต้องใช้อะไรมากมายใช้สิ่งสมควรคนไหนยังมีกิเลสอยู่ก็เบลอกิเลสตัวเองไปก็ติดยึดอยู่ของตนเองไปคนไหนไม่มีกิเลสหรือรู้จักว่ามันยังเรียงมีกิเลสก็ล้านมันลดลงจนกระทั่งมันหมดเป็นอรหันต์ก็เป็นอรหันต์ก็อยู่นี่โดยไม่รู้ตัวก็ต้องเยอะต้องแยะตรวจสอบกันจริงๆว่าเขตไหนขีดไหนจะตัดความเป็นอรหันต์ก็เป็นอรหันต์กันอยู่ไม่ใช่น้อยอรหันต์ขั้นพื้นฐานอรหันต์ขั้นพื้นฐานเนี่ยเริ่มต้นเป็นอรหันต์ท่านนับปัญญาวิมุตติมีกายสักขีแล้วมีสภาพรูปและนามเป็นกายสักขีคือเป็นพยานหลักฐานอย่างพวกคุณนี่มีกายสักขีอยู่เห็นตนโทษและนิตากระทบวันถ้าคุณสรุปจิตได้ก็เป็นปัญญาวิมุตติแล้วนี่อาตมาคิดว่าจะอธิบายอริยบุคคล7สถานุสารีธรรมานุสารีทิฏฐิปัตตกายสักขีปัญญาวิมุตติแล้วก็อุปโตภาควิมุตติก็ยังไม่ได้อธิบายกันเท่าไหร่ก็มันไม่อะไรก็น่าอธิบายทั้งนั้นเลยมันเยอะเข้าคิวอยู่เนี่ยนะแล้วก็ค่อยฟังไปแล้วก็พิสูจน์ปฏิบัติไปพวกคุณก็จะเข้าใจความจริงที่เป็นจริงได้แล้วมันก็ถ้าเข้าใจโลกุตตรธรรมได้แล้วเราปฏิบัติได้ถึงขีดถึงเขตที่ชัดเจนแล้วคุณก็นิจจังทุวังสัสตังอวิปริณามธรรมังอสังหิรังอสังกุปปังคุณก็อยู่อย่างนี้เที่ยงแท้แน่นอนไม่เป็นไหนหรอกยังยืนอยู่นี่แหละตลอดการอยู่นี่แหละไม่มีแปรเปลี่ยนไม่มีอะไรมาหักล้างความยึดมั่นถือไม่ใช่ยึดมั่นถือมันยึดไม่ใช่ยึดหรอกมันรู้มันจะต้องอยู่อย่างนี้เป็นอย่างนี้ไม่มีกลับกำเริบไม่มีกับหมุนเวียนไปเป็นอื่นอีกเลยนี่เป็นความหมายภาษาที่บอกสภาวะจริงที่แต่ละคนมีแต่ละคนได้
แต่มันก็อยู่อย่างเงี้ยไม่สุขไม่ทุกข์จะบอกว่าสุขก็อวุปสโมสุขขอยืมภาษามาใช้สุขอย่างสงบสุขอย่างไม่ได้บำบัดบำเรอกิเลสยืมพยัญชนะสุขอุปสโมสุขหรืออุปสโมสุขหรือจะเรียกว่าปรมังสุขขังก็ได้มันยิ่งกว่าสุขอาตมาแปลปรมังสุขขังว่ายิ่งกว่าสุขมันไม่ใช่สุขสุขอย่างยิ่งหมายคำว่าสุขมันมีอัตราการหนาแน่นเนื้อหาเสพสุขอันนี้ยิ่งกว่าสุขไอ้สุขในภาษามนุษย์และก็มนุษย์โลกีเขาเสพกันอันนี้มันยิ่งกว่านั้นอีกเป็นภาษาเรียกว่ามันอุเบกขาหรืออทุกขมสุขไม่สุขไม่ทุกข์แล้วมันยิ่งกว่าสุขละมันไม่มีพยัญชนะที่จะบอกตายตัวได้มันอุเบกขาอุเบกขาก็ไม่ใช่ทุกขมสุขทีเดียวอุเบกขาคือจิตบริสุทธิ์ปริสุทธาปริโยตตามุทุกขมัญญาปัสสราจิตที่สะอาดบริสุทธิ์จากกิเลสอาสวะอย่างถาวรอย่างครบครันมีปัญญาประกอบปริสุทธาที่มีองค์ธรรม5ที่ขยายความอยู่นี่พวกเราก็ท่องกันปยัญชนะบาลีก็ท่องได้จำได้เลยสภาวะก็เข้าใจก็มีไปได้ชัดเจนอยู่ว่ามีบางคนก็มีหลายตัวที่อันนี้บริสุทธิ์เที่ยงแท้แล้วที่โลกเขาติดเราไม่ติดอย่างเขาหรอกติดพวกอบายมุขติดสิ่งเสพติดหยาบติดหมากติดพลูติดบุหรี่แม้แต่ติดลิปสติกติดอะไรพวกนี้เราก็ไม่แล้วจริงวันนี้พอท่านสุขภาพแข็งแรงดีมากเลยอย่างชุมชนชาวอโศกเนี่ยมีอยู่ทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั่วประเทศใช่ไหมอย่างที่ธรรมชาติอโศกเนี่ยมีที่ดินเยอะแต่คนตีดหนึ่งผลไม้ก็เยอะเพราะว่าตอนธรรมชาติอโศกเราไปปลูกไว้ทุกปีปลูกเงาะปลูกทุเรียนปลูกอะไรวะนะแต่มีคนอยู่แล้วมันต้นสูงทุเรียนเนี่ยต้นสูงเวลามันออกลูกโอ้โหเก็บยากครับที่ธรรมชาติส่งครับเขาออกประมาณเดือนสิงหาคมในภาคใต้ถ้าที่วังจันทร์ปรึกษาก็ออกเดือนนี้เนี่ยเนี่ยของวังจันทร์นี่ของวังจันทร์เนี่ยครับมาออกแล้วเดือนนี้ก็มีที่ส่วนกลางอยู่ที่นั่นนะก็มีคนอยู่คนดูแลประจำก็2คน3คนเจ้าของที่ดูแลไปทั้งปีถึงเวลาผลไม้ออกก็ส่งไม้กินมีสัจจากมงคลนะครับธรรมชาติโสก็พวกเราก็อยู่ในระบบสาธารณโภคีที่พ่อครูได้มาพาธรรมพุทธเจ้ามาอบรมพวกเราจนพิสูจน์ให้เป็นความจริงที่เห็นด้วยตาได้สามารถกินได้ด้วยเนี่ยสาธารณโภคีใช่ไหมบริโภคแบบสาธารณะได้ส่งพวกครูบอกส่งมาจากเหนือใต้ส่งมาให้กินหมดเรียกว่าระบบที่เขาบอกอะไรเขาบอกนักการเมืองกินได้ใช่ไหมของเราในสาธารณโภคีเรากินได้แบบไร้สารพิษเลยนะไม่ธรรมดานะเรียกว่าบริโภคแล้วก็จนบ้านราชช็อปเนี่ยมีปัญหาเลยเอาทุเรียนมาขายคนข้างนอกสั่งเยอะคนข้างในวัดชุมชนก็สั่งแต่ว่าเขาแพ็คส่งข้างนอกหมดเลยคนข้างในไม่ได้เกิดเรื่องเลยทำไมฉันไม่ได้จองไว้แล้วมีตังก็มีให้นะแต่ว่าส่งคนข้างนอกหมดเขาบอกเขาบรรดาชาวพระองค์คิดว่าคนข้างในมีบารมีเยอะกิเลสไม่ค่อยมากอะไรเงี้ยนะก็ส่งไปนอกก่อนให้อดบ้างให้อดให้อดบ้างสิทธิพิเศษได้รับสิทธิพิเศษครับสิทธิพิเศษคือไม่ต้องกินสิทธิพิเศษไม่ต้องกินก็การที่มันพระครูต่อดีกว่าครับมาต่อคุณดำรงเฮงเฮงเฮงแซ่อุยเฮงเฮงเฮงแซ่อุยกราบพระครูผมดูบุญนิยมทีวีประจำชอบฟังแต่บางอย่างผมทำไม่ได้นะชอบฟัง
แต่บางอย่างผมทำไม่ได้แต่ก็ชอบส่วนมากเพราะครูเทศน่าฟังครับส่วนมากที่อโศกทำผมชอบโมทนาสาธุครับอ้าวเรียกว่าค่อยๆมีศรัทธาเริ่มใสเข้าใจมาเรื่อยๆคุณสื่อฟ้าศีลสื่อฟ้าศิลป์ศิลปะสื่อฟ้าศิลป์ภูวนาคหนทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนบวรโศกไรนี่อบายไรนี่อบายพิสูจน์จิตบริสุทธิ์พ่อครูพิสูจน์จิตบริสุทธิ์พ่อครูประจักษ์บ้านพึ่งตนประจักษ์บ้านคือหมู่บ้านชุมชนของอโศกเนี่ยพึ่งตนพึ่งวัดพึ่งตนแล้วก็วัดแล้วก็แบ่งปันโรงเรียนพอเพียงชัดแจ้งโรงเรียนที่เราสอนเรื่องพอเพียงชัดแจ้งสงบสันติสุขบวรสาธารณโภคีวิถีใหม่จริงเรียบเรียงภาษามาละอาตมาไม่แยกแยะมาวิจารวิจัยอะไรอีกละของคุณสื่อฟ้าศิลป์เนี่ยก็เข้าใจความเป็นจริงที่เป็นจริงนะเป็นสาธารณโภคีจริงเป็นโรงเรียนพอเพียงจริงเป็นบวรที่สุขสงบสันติจริงนะอาผ่านคุณชีวิตนามสกุลอยู่ที่ตั้งค่าคนนี้เนี่ยคงจะบรรลุธรรมชาอยู่พอเข้าใจชีวิตเนี่ยอยู่ที่การตั้งค่าก็ตั้งค่าเอาไปจะตั้งค่าเอาอะไรก็ตั้งไปก็ตามชอบตามชอบแล้วก็ทำไม่ได้ตามชอบมันก็ตั้งค่าชีวิตนี้จะมีโอกาสเห็นพ่อครูองค์เป็นๆไม่น้อนี่ไม่ได้เข้ามาใกล้เราฟังอยู่ไกลๆก็เข้าใจแล้วนะพยายามความหมายของนามสกุลคุณชีวิตเนี่ยที่นามสกุลตั้งไว้ว่าอยู่ที่การตั้งค่าเนี่ยก็คงจะตั้งค่าว่าเจริญเท่านี้เจริญเท่านี้เจริญเท่านี้ก็พยายามอยู่ก็คงไม่ใช่ตั้งค่าจะไปเสพดังที่อาตมาวิจารณ์เมื่อกี้หรอกนะดีตั้งค่ามันเข้าทิศทางที่จะลดละหน่ายคลายต่อมาคุณช่อทิพย์หนูทองรอร่วมงานอโศกรำลึกออนไลน์อยู่ค่ะรองานอโศกรำลึกออนไลน์ปีนี้เขาจัดอโศกรำลึกออนไลน์นี่ก็จะถึงวันที่5ก็วันอโศกรำลึกวันแรกวันแรกนี่ยังไม่ถึงวันที่5ก็รอว่างั้นรออยู่ก็รอหน่อยก็คงจะถึงทีนี้ก็มาถึงที่สัญญากับสู่แดนธรรมเขาไว้อยู่ทิ้งทายไว้ว่าผู้ที่จะมาบำเพ็ญกอบกู้พระพุทธศาสนาที่มีโลกธรรมที่มีโลกุตรธรรมและก็มีโลกียธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาตินั้นจะต้องมีคุณสมบัติเป็นอย่างไรบ้างครับคนที่จะมากอบกู้พระพุทธศาสนาเอาโลกุตรธรรมมาสถาปนาลงไปเนี่ยคนนั้นน่ะคนที่จะมากอบกู้นั่นน่ะเพื่อให้เกิดผลจริงๆประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติคนคนนั้นจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรอาตมายืนยันว่าอาตมาจะมากอบกู้คุณก็ถามอาตมาตรงๆนี่แหละจะมีคุณสมบัติอย่างไรตอบมีคุณสมบัติอย่างโพธิรัตน์นี่ตุ้มเลยถูกแล้วกำปั้นทุบดินถูกแล้วก็ต้องขยายความกันต่อ
และโพธิรักมีอะไรอย่างไรเนี่ยดูไม่เคยออกนะก็ต้องบอกกันบ้างเอาขยายความอีกโพธิรักมีโลกุตรธรรมโลกุตรธรรมที่ไม่ใช่โลกียธรรมแล้วโลกุตรธรรมซ่อนอยู่ในโลกียะซ่อนอยู่ในลาภยศสรรเสริญโลกียสุขซ่อนอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสสัมผัสอยู่ไม่ได้หนีจากรูปเสียงกลิ่นรสอะไรตาก็ลืมเห็นหูก็เปิดฟังจมูกก็รับรู้กลิ่นลิ้นก็แตะรสรู้สัมผัสเสียดสีรู้อยู่เหมือนคนทุกคนเป็นตื่นตื่นเนี่ยเป็นเหมือนไม่ได้หลับตาไม่ได้หนีโลกนะแต่มีคุณสมบัติไม่มีกิเลสแล้วในจิตใจไม่มีกิเลสมาร่วมปรุงแต่งกับสิ่งที่กระทบรูปหูตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือลาภยศสรรเสริญโลกียสุขไม่มีในจิตคนผู้นี้เป็นอรหันต์แน่นอนเป็นอรหันต์และก็เป็นโพธิสัตว์ที่รู้กรอบรอบของความปรุงแต่งของตนและก็ปรุงแต่งของผู้อื่นของโลกคนอื่นอย่างแท้จริงเกินกว่าใบไม้กำมือเดียวคือมีแต่อรหันต์สอนแต่อรหันต์เหมือนพระสมณโคดมบอกว่าท่านสอนแค่ใบไม้กำมือเดียวเรื่องของอรหันต์เท่านั้นเพราะมีพระชนมายุแค่80ทำงานอยู่45ปีท่านก็ไปแล้วปรินิพพานทิ้งไปเลยให้ผู้สืบสารมาอาตมาก็ต้อนรับเต็มๆเพราะอยู่ในยุคพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยนะและท่านก็ถึงมอบหมายให้ด้วยว่าเธอไปเกิดเป็นสยังอภิญญานะแล้วก็มากอบกู้นะรับผิดชอบนะนี่ก็พูดมาหลายทีแล้วย้ำคนที่เขาฟังแล้วเขาไม่เชื่อถือเขาก็เอ้ยมันอวดดีอวดเก่งเอาอะไรมาพูดคนอื่นก็ไม่รับรู้ด้วยตัวเขาแหละไม่รับรู้เขาดูเขาไม่มีปฏิภาณที่จะรับรู้ไม่มีสัญชาตญาณไม่มีเจโตปริญาณอะไรจะมารู้ได้เลยเขาก็ไม่รู้อ่ะแต่คนที่รู้อย่างพวกเรารู้แม้จะระลึกเป็นรูปเป็นธรรมเป็นรูปธรรมเป็นตัวบุคคลตัวตนไม่ได้แต่ไม่มีปัญหาใช่ไหมเข้าใจแล้วเป็นสภาวะธรรมเป็นสภาวะธรรมตั้งแต่อรูปธรรมจนเป็นรูปธรรมจนเป็นมโนมยอัตตาข้างนอกจนถึงโอราริกะอัตตาข้างนอกนี่พามาทำนี่โอราริกะอัตตามากรรมอัตตาที่มีทั้งจิตเป็นอัตตามีทั้งโลกข้างนอกโอฬารใหญ่โตรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสลาภยศสรรเสริญโลกีสุขมันก็ปรุงแต่งกันอยู่เนี่ยแต่ว่าการอยู่เหนือการหลุดพ้นเป็นจริงเพราะอาตมาทำงานมา50ปีพระคุณก็พิสูจน์มาหลุดพ้นจริงหรือเปล่าหลุดพ้นจริงคืออะไร ยังมีเล่ห์เหลี่ยมยังมีการแอบเสพพวกเราก็พิสูจน์นะพิสูจน์ตั้งแต่หัวจดเท้ามองไปที่หัวปั๊บนะมีผมน้อยบ้างมากบ้างขาวบ้างโพนบ้างย้อมบ้างส่วนใหญ่ไม่มีย้อมใช่ไหมหัวเป็นนิมุติเนี่ยหัวเป็นนิมุติหลุดพ้นจากการแต่งหัวใช่ไหมแต่งผมครับหูหน้าอีกหน้าวิมุตติยังหน้าเป็นอรหันต์ยังเป็นแล้วนั่นยักหน้าหน้าเป็นอรหันต์นะไม่ต้องแต่งคิ้วไม่ต้องแต่งปากไม่ต้องแต่งเนื้อผิวหนังไม่ต้องแปลงแต่งหัวเป็นอรหันต์หน้าเป็นอรหันต์แล้วใช่ไหมครับพ้นหัวหลุดพ้นหน้าหลุดพ้นครับปากคอคิ้วคางหลุดพ้นนี่เราพูดกันรู้เรื่องใช่ไหมคนไม่รู้เรื่องก็แล้วแต่เราพูดกันรู้เรื่องเข้าใจอ๋อมันหลุดพ้นมันหลุดพ้นแล้วมันอ่านไปถึงจิตของเราหลุดพ้นเออจิตนะจิตเราไม่ได้ติดยึดว่ามันจะต้องมีจะติดยึดในรูปโฉมจะยึดในรูปร่างจิตยึดในสารพัดรสอ่ะมันจะเป็นโลกียรสยังไงนะมันก็เข้าใจชัดเจนอะไรนี้เป็นต้นนะ
เอาที่นี่มาเข้าถึงที่สุแดนตามเขาถามมาย้ำว่าจะเป็นผู้ที่มีอะไรอาตมาก็เริ่มไปแล้วจะเป็นผู้ที่ยืนยันว่าเป็นผู้หลุดพ้นจริงๆแล้วก็มีสมรรถนะความสามารถที่จะทั้งอธิบายจำแนกธรรมแยกแยะให้ผู้ที่ไม่รู้รู้ได้เรียกว่าปรับปวาทะปรับก็คือประกับอวาอัปวาทะประแปลว่าอื่นคนอื่นๆที่เขาไม่รู้เรื่องแล้วเขาก็มาใช้วาทะแยงย้อนแยงงนจนคนย้อนแยงคนอื่นที่ย้อนแยงคนที่เป็นคนอื่นไม่ยังไม่มีประยังไม่มีอัญญะยังไม่มีความรู้ในเรื่องที่เป็นอื่นธาตุรู้ที่เป็นความเป็นอื่นเรียกว่าอัญญธาตุหรือปรธาตุมันรู้แต่ของที่ตนเองรู้ในกรอบกลาครอบที่ตนเองเป็นโลกียะมาโลกุตระเขาไม่รู้จนกระทั่งเขาสามารถรู้ได้เรียกว่าเป็นปรับปรปวาทะสำเร็จค่อยๆเข้าใจขึ้นเรื่อยๆก็สำเร็จมาเรื่อยๆคุณเป็นอื่นคุณก็เริ่มต้นมาเป็นหมู่เป็นพวกเข้าไปเรื่อยๆไม่เป็นอื่นไปอย่างนี้เป็นต้นทำได้จนเกิดเป็นผู้ที่มารวมกันมีวัฒนธรรมมีความเป็นอยู่มีเศรษฐกิจมีการเมืองมีสังคมร่วมกันอย่างเศรษฐกิจสุดยอดรัฐกิจหรือมีการเมืองรัฐศาสตร์สุดยอดนี่พวกเราเนี่ยบริหารโดยไม่ต้องบริหารยากเลยนะดูแลกันยังชีพอยู่ดวงยังชีวิตมีอาชีพมีอะไรไม่ต้องไปสั่งการจนเกินการคนนี้ต้องบังคับไปทำงานนี้คนนี้ต้องบังคับไม่ต้องรู้หน้าที่รู้งานควรทำของตนไอ้ช่วยกันด้วยแบ่งกันด้วยแบ่งเบากันรู้มีปฏิภาณไหวพริบไม่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ส่วนรวมเห็นแก่หมู่กลุ่มมันมีคุณสมบัติที่เป็นคุณธรรมเป็นเลิศยอดอ่ะมันเป็นจริงอ่ะคนแต่ละคนในชาวโศกจะมีปฏิภาณลึกซึ้งมีไหวพริบลึกซึ้งรู้ว่าอย่างนี้โลกุตรธรรมไม่ใช่โลกียะแล้วเอออย่างนี้โลกุตรธรรมแต่เรายังมีจิตยังไม่เต็มนะที่จะเข้าไปร่วมกับโลกุตรธรรมนั้นก็จะรู้ตัวเองก็จะไม่เอาไม่เป็นนะโลกียะเหลือเชื่อเราจะต้องลดเลิกไปทำที่มันจะตายยังไงช่วยกันอันนี้มีความจำเป็นอันนี้เห็นสมควรอันนี้จะต้องทำจะไม่เอาแต่หลับแต่นอนเอาแต่อยู่ว่างๆอยู่เฉยๆเอาแต่เกี่ยงๆขี้เกียจไม่เอาก็รู้ทั้งนั้นเลยอกุศลคืออะไรไม่เลิกแล้วไม่เอาแล้วอกุศลแม้จะเป็นติดสุขนะจะสุขด้วยอย่างไรก็แล้วแต่สุขโลกีไม่เอาลดเลิกมาจนเกิดคนที่เป็นโลกุตรธรรมเป็นอริยธรรมอย่างนี้แล้วอาตมาก็เกิดมามีสมบัติมีคุณสมบัติพวกนี้เรียกตามศัพท์เต็มๆว่ามีจรณะสิกขาวิชชา8มีสิ่งเหล่านี้ก็เอาสิ่งเหล่านี้มาแจกแจงขยายตั้งแต่ไม่ได้ลงพยัญชนะในคำว่าจรณะสิกขาวิชชา8มาก่อนจนกระทั่งมาถึงวันนี้เริ่มต้นขยายความจรณะ15วิชา8เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก็ไม่นานมาเนี่ยจะถึง10ปีหรือยังไม่รู้แต่พูดผ่านนะพูดอยู่แต่มาลงลึกรายละเอียดขยายความกันให้เห็นว่าจรณะ15เริ่มจากศีลแล้วก็ปณกะปฏิปทา3หน้าแล้วก็จะเกิดสัทธรรม7จึงจะเกิดฌานฌานไม่ใช่หลับตานี่พูดมาตั้งแต่ไหนๆแล้วฌานนั้นมันแต่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดว่าจรณะ15แต่ตอนหลังนี่เขาค่อยมาเข้าใจแต่ว่าปักหลักศีลซะก่อนฌานนี่ต้องมีศีลนะปักหลักศีลแล้วก็ค่อยมาอัปปนกปฏิปทาแล้วเกิดสัทธรรม7แล้วก็คุณธรรมที่จะได้เป็นผลตกผลึกลงเป็นฌานฌานฌานจนกระทั่งครบบุญบุญก็มาอธิบายตอนหลังที่จริงก็เปิดยุคบุญนิยมตั้งแต่พ.ศ. อะไรเนาะ
เนี่ยที่รวมเล่มบุญนิยมมาทั้ง3เล่มใหญ่ๆที่เขียนอยู่ก็หลาย10ปีมาก่อนแล้วนะกว่า20ปีอ่ะ30ปีถึงปราบบุญนิยมเนี่ยนะก็ทำมาเขียนอยู่ในหนังสือเราคิดอะไรนะเปิดคอลัมน์นี้มานานจนกระทั่งมารวมเล่มเนี่ยมันกี่สิบปีมาแล้วล่ะก็เรียกว่านั่นแหละเปิดเผยบุญคำว่าบุญมาเรื่อยๆจนมาถึงทุกวันนี้ก็ละเอียดลึกซึ้งก็ยังจะต้องเปิดเผยต่อนะเพราะว่ามันลึกซึ้งมากบุญเนี่ยเข้าใจคำว่าบุญผิดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงตรัสว่าเธอแสวงบุญนอกขอบเขตพุทธประโยคนี้เนี่ยแสวงบุญหมายความว่าจะต้องทำบุญให้ได้ทำบุญให้เป็นทำบุญให้สำเร็จแสวงหาบุญทำให้ตนแต่นอกขอบเขตพุทธมันคนละโลกคนละเรื่องมันโลกีย์มันโลกียะอยู่มันไม่มามันไม่เข้าโลกุตระเพราะทำไม่ถูกคุณลักษณะที่จะเรียกว่าบุญเพราะบุญมันไม่ได้เข้าใจว่าสร้างพลังงานจิตบุญเขาก็ไปเป็นอะไรก็ไม่รู้ทำทานแล้วก็สั่งสมเป็นอัตตาเป็นอะไรสมบัติอะไรต่างๆถึงบุญมันวิบัติมันไม่มีสมบัติให้สะสมเลยใช้พยัญชนะอย่างนี้คงเข้าใจกันนะคงไม่สับสนคงไม่คงรู้เรื่องนะบุญมันมีแต่วิบัติมันไม่มีสมบัติทำสำเร็จมันยิ่งวิบัติสมบูรณ์เลยทำบุญสำเร็จนะยิ่งนิบัติสมบูรณ์เลยไม่ได้มีสมบัติอะไรให้สะสมเลยนี่มันนี่ก็ชัดเจนขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่ศึกษาบุญคือสมบัติที่จะต้องสะสมต้องได้บุญมากมากบุญเยอะเยอะบุญอย่างธรรมชโยโอ้จะบอกคุณเนื้อนอกนั่นก็ทั้งนั้นแหละมีจารทิฏฐิกันอยู่คำว่าบุญคำเดียวเนี่ยแสวงบุญนอกขอบเขตพุทธกันถ้าตบาไม่มาเปิดเผยไม่มายืนยันมดไปหวังบังบ่เลี้ยวหลังเอิญสั่งบ่เอิญสั่งไก่ทั้งบ่เอิญสั่งไก่นะเรียกว่าพญาอีสานเขาไปเลยไม่กลับมามิจฉาทิฏฐิหายวับไปหมดเลยพระอาตมาขึ้นมาทำสิ่งเหล่านี้สรุปที่สุแดนธรรมถามมานั่นก็คือต้องมีคุณสมบัติต่างๆนี้เอามายืนยันมีจรณสิมหาวิชา8นี่เป็นต้นแล้วก็มีการจำแนกธรรมการสาธยายธรรมให้คนเข้าใจได้เป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกคนที่ฟังแล้วเข้าใจรับได้ก็มาเรียนรู้ตามจนกระทั่งเกิดมรรคเกิดผลแล้วก็เอาตัวเองเข้ามารวมตัวกันเป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านเป็นสังคมสังคมชาวอโศกยืนยันปรากฏผลให้คนมาดูได้เอหิปัสสิโกเชิญมาดูได้มีความจริงความจริงของมนุษยชาติที่มีตัวตนบุคคลทั้งรูปภายนอกทั้งพฤติกรรมทั้งจิตวิญญาณที่เป็นจิตวิญญาณลดละนายคลายจากโลกมาเป็นโลกุตรธรรมเป็นของจริงที่พิสูจน์ได้ยืนยันได้และมันกำลังเจริญขึ้นอยู่เรื่อยๆอยู่ยังไม่มีอัตราการก้าวหน้าที่มากนักเพราะมันเจริญยังพยายามจะให้มันมากอยู่แต่มันก็จะมีปฏิภาคทวีขึ้นไปเรื่อยๆแหละนะเพราะอาตมากล้าพูดได้ว่าคนทั้งโลกจะต้องมาเรียนรู้โลกุตตรธรรมแต่เขายังไม่เห็นค่าเขาก็ยังไม่มาเอาคนที่แสวงหามาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเทวนิยมโดยเฉพาะพวกพุทธ
ไม่ใช่เทวานิยมทีเดียวแต่ก็มาเป็นเทวานิยมอยู่ในนี้เป็นเดรัจฉีอยู่ในนี้มาแสวงบุญนอกขอบเขตพุทธอยู่ในนี้จนกระทั่งกลับตัวกลับใจเกิดปฏิภาณหมายรับรู้โอ้อย่างโพธิรักนี่แหละคือความถูกต้องคืออริยธรรมของพระพุทธเจ้าเขาจะค่อยๆเริ่มรู้แม้ชาวพุทธที่มีฌานทิฏฐิไปแล้วก็จะค่อยๆมารู้ข้างนอกก็ค่อยๆมารู้ก็จะรวมขึ้นมากขึ้นเพราะจุดสุดยอดของยอดพีระมิดนั้นคือพระพุทธเจ้าคือธรรมะพุทธศาสนานี่เราพูดในพวกเราที่อื่นเขาก็ไม่เชื่อเขาก็ต้องศาสนาของเขาแต่ของพุทธเราอันนี้ใช่ไหมเป็นโลกุตรธรรมจนกว่าคนจะมีดวงตามีภูมิปัญญามีไหวพริบอันนี้เหนือกว่าอยู่นะเหนือกว่าอย่างไรพิสูจน์ว่าอันนี้ล้มล้างพระเจ้าด้วยนะโอ้โหคนจะยอมล้มล้างพระเจ้าเนี่ยมันง่ายที่ไหนแต่จนกระทั่งเข้าใจพระเจ้าเขาไม่เที่ยงเราไปจิตถือว่าพระเจ้าเที่ยงพระเจ้าก็รู้ในเรื่องความดีละไม่ได้ปฏิเสธละแต่แม้ดีก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นเราสูงกว่านั้นมีสภาวะของสุขของทุกข์ด้วยโอ้โหเข้าใจสุขทุกข์ขึ้นไอ้สุขนี่มันจอมมายาเหรอโอ้เราเสพสุขอยู่อย่างหยาบเช่นปูตินโจไบเดนอะไรเขายึดอยู่เนี่ยสุขของเขาเขาจะต้องเป็นเจ้าโลกเขาจะต้องเป็นใหญ่เป็นโตเขาจะต้องอะไรตระอยู่เนี่ยแม้แต่สีจิ้นผิงเขาก็ยังเป็นสุขแต่สุขของเขานั้นเป็นสุขเริ่มสงบสีจิ้นผิงคือพลเมืองมันอยู่กันอย่างเรียบร้อยสงบสงบอย่างคอมมิวนิสต์บังคับโดยกฎหมายเหมือนอย่างเกาหลีเหนือขานแย้งข้าอำนาจบาดใหญ่อย่างนั้นเลยยิ่งกว่าสมบูรณาญาสิทธิราชอีกเพราะมันบวกเอาทั้งสมบูรณาญาสิทธิราชกับประชาธิปไตยแก้ต้องใช้คำว่าเงินไปร่วมอยู่ในนั้นสมบูรณาญาสิทธิราชกับประชาธิปไตยแก้อยู่ที่เกาหลีเหนือนะสิทธิขาดเด็ดขาดที่กับพระเจ้าสั่งประหารชีวิตหมดแล้วก็บอมเมาว่าพวกคุณน่ะมีสิทธิ์แต่ว่าต้องช่วยประเทศชาติเอาชีวิตเขาแลกมันซ้อนน่ะมันซับซ้อนในหลายชั้นนะก็เป็นตัวอย่างของโลกอยู่เนี่ยยกตัวอย่างเกาหลีเหนือนี่เป็นต้นนะนอกนั้นก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรก็เป็นเรื่องของเม็กซิโกเป็นเรื่องลึกลับเป็นเรื่องทางและก็พลเมืองมากอีกด้วยที่อยู่ตะวันออกกลางนี่เป็นต้นหรือแม้แต่แอฟริกาก็ยังไม่อีโนอีเนอะไรอย่างแอฟริกาเนี่ยพระเจ้ายังไม่เป็นตัวเป็นตนพระเจ้าเป็นอะไรตัวไปแล้วแต่จะอุปทานเยอะเป็นผีเป็นสางเป็นสิ่งลึกลับเป็นสิ่งอะไรตัวไรมีอำนาจฤทธิ์เดชสั่งการอะไรตัวไปแล้วก็ไม่ได้ยึดแรงเหมือนกับตะวันออกกลางโดยหลักการพระเจ้าองค์เดียวคำสอนมีคำพีคำสอนและต้องตามคำสอนนี้อย่านอกคำสอนเป็นอันขาดและต้องหาบริวารให้ได้มากๆแผ่มาพยายามหาบริวารพยายามหาบริวารต่างๆนานาเพราะฉะนั้นผู้ที่จะอิสระเสรีภาพและรู้จักว่าไม่ต้องยึดอำนาจบาดใหญ่มีแต่เมตตามีแต่ช่วยเหลือผู้อื่นรู้จักการเกิดการตาย
ว่าการเกิดการตายมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยคนเราร้อยปีอย่างมากตายไม่ถึงร้อยปีดีนักในยุคนี้แล้วเพราะงั้นมันเป็นปัญหาตายแล้วคุณก็ต้องมาเกิดอีกตามวิบากวิบากดีคุณก็มาต่อวิบากดีวิบากชั่วคุณก็ต้องมาต่อวิบากชั่วกรรมสโกวิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรโนตาวิพุทธเจ้าสอนทุกอย่างเพราะฉะนั้นไม่มีความสงสัยอะไรเลยอ่านสภาวะทำให้จริงเป็นโลกุตระและหลุดพ้นคืออะไรสรุปเข้าที่สภาวะสองเทียบกันทีละคู่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 คุณจะรู้รายละเอียดของเทวะนี่มากเลยทีละคู่ทีละคู่อะไรควรอะไรไม่ควรอะไรแล้วไม่เที่ยงด้วยควรหรือไม่ควรนี่ไม่เที่ยงด้วยตามมหาประเทศสี่ควรหรือไม่ควรเนี่ยไม่เที่ยงมันขึ้นกับองค์ประกอบกาลเทศะฐานะนะอาตมาก็พยายามใช้พยัญชนะพวกนี้ย้ำอธิบายสภาวะเป็นยังไงแล้วก็จะรู้ว่าโอ้ความไม่เที่ยงนี่ยิ่งใหญ่อย่างนี้เนาะแม้แต่ความเป็นเทวะและความเที่ยงคืออะไรศูนย์ความเที่ยงคือศูนย์ศูนย์อย่างผู้รู้เป็นอนุปคัมมะเป็นผู้รู้แล้วรู้ศูนย์รู้ความไม่มีแล้วก็ยังเราก็ยังมีเรายังไม่ดับศูนย์เรายังมีชีวะเราก็รู้ก็เห็นแล้วก็อยู่เหนือมันแล้วก็เข้าใจเห็นใจพวกที่มีด้วยเขายังมีหยาบหยาบใหญ่ๆก็เห็นใจเขาด้วยเข้าใจเขาผู้ช่วยได้ก็ช่วยผู้ยังช่วยไม่ได้ก็เอาไปตามวิบากคอนเนอร์มันช่วยไม่ได้เพราะคุณพูดยังไงคุณก็ไม่รู้เรื่องโลกุตระมันเป็นสัจจะของคนที่ยังไม่มีภูมิถึงก็ต้องปล่อยเขาดีไม่ดีอย่าไปยุ่งกับเขาเขาจะเอาเราตายอาตมาระมัดระวังอย่าไปแตะเข้าไปเดียวตายตายก็ไม่ได้ทำหน้าที่เท่านั้นเองเราก็ไม่ได้เป็นอะไรเราก็ไม่เป็นพยาบาทอะไรเราก็รู้ว่าเขาไม่รู้เขาเนื้อไปแตะสิ่งที่ยิ่งใหญ่อะไรของเขาที่ยึดถืออยู่เขาไม่ได้เราไปแตะสิ่งที่เขายึดถือยิ่งใหญ่เขาเอาตายแต่เอาหัวใจเข้ามาไม่ได้ไปแตะให้หัวใจบอบช้ำให้หัวใจเขากระเทือนเขาก็ไม่ยอมอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะเราจะต้องรู้การหลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางบ้างแล้วก็ทำอยู่ในกรอบที่ควรที่พอเหมาะเพราะผู้ที่จะมากอบกู้ต่อยอดศาสนาพุทธได้จึงต้องรอบรู้อาตมาโพธิสัตว์ระดับ7มีสิ่งเหล่านั้นพอมีสิ่งที่จะกอบกู้พออาตมาขยายความไม่หมดนะทั้งเวลาและทั้งความรู้ก็ไม่พอก็ขยายไว้ขยายความไว้ประมาณนี้ก็แล้วกันอาตมาไม่ได้ถ่อมตนไม่ได้ยักไม่ได้ยักไม่ได้คำกักอะไรไว้เลยทำเต็มที่เท่าที่กาลเทศะฐานะอันควรก็ทำมาเรื่อยๆจนมาเกิดผลเกิดมรรคเกิดผลมาได้ขนาดนี้ก็ขอยืนยันว่าสิ่งที่ได้ที่มีที่เป็นจากคนมาประพฤติบรรลุมรรคผลจนเกิดชุมชนเกิดสังคมสาธารณะเกิดสังคมสารานิยธรรม6เพราะมีคุณธรรมของวรรณะ9หรือพุทธพจน์7อย่างแท้จริงมีคุณธรรมคุณวิเศษอันเก่านั้นจริงๆคุณมาเป็นคนเลี้ยงง่ายนี่ก็เป็นคุณวิเศษมาเป็นคนบำรุงง่ายนี่ก็เป็นคุณวิเศษมาเป็นคนมักน้อยหรือคนกล้าจนหรือคนมีสมบัติศูนย์เลยก็เป็นคุณวิเศษใจมันพอสันโดษและเป็นคนที่ขัดเกลาตนเองสันเลขานี่ก็เป็นคนคุณวิเศษคนไม่มีคุณวิเศษไม่ขัดเกลาตนเองหรอกมีแต่
อยากใหญ่อยากเบ่งเหมือนอย่างทักษิณอย่างนี้โอ้ยไม่ได้คิดจะขัดเกลาตนเองเลยมีแต่ตะแบงใครพูดมายังไงก็ไอ้ที่เข้าใจได้หักทางเลี่ยงได้ก็เอาแล้วพ่นออกมาแล้วอันใดยังเลี่ยงยังไม่มียังไม่มีคารมยังไม่มีโวหารที่จะไปแย่งได้เอาไว้ก่อนอันที่แย่งได้ก็เปิดคลับเฮาส์เฮาอยู่ทุกวันโอ้ยกว่าแกจะรู้ตัวเนี่ยยากประธานครับมีอยู่คำหนึ่งที่ผมตามฟังพอท่านพูดถึงว่าแม้เป็นพระโพธิสัตว์ระดับ7ระดับ8ก็ยังจะต้องสามารถสั่งสอนฝึกสารถีเป็นสารถีที่ฝึกบุคคลที่สมควรฝึกได้อันนี้ผู้ฟังข้างนอกก็อย่าไปเข้าใจผิดว่าพอท่านจะยกตนเทียบกับพระพุทธเจ้านะครับเออดีซึ่งหมายความว่าพ่อท่านเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ฝึกได้เท่ากับครูน้อยก็ต้องมีความพระพุทธเจ้าครูใหญ่ก็ท่านฝึกได้เก่งกว่ามันก็ธรรมดาเราก็ฝึกได้เราก็เป็นครูน้อยมันก็ฝึกได้เท่าที่เราเป็นเพราะว่าการฝึกของพ่อท่านจะต้องเพิ่มบารมีในการฝึกแบบนี้ไปอีกหลายโอ้ยระดับ7ระดับ8จะขึ้นหรือยังเนี่ยว่าเออเนี่ยมันจะขึ้นระดับ8มันโน่นหน้ามาเอาเถอะเราก็ว่าไปนะเพราะเขาว่าอยู่ที่สัจจะความจริงว่าเราเป็นได้เป็นได้เป็นสัจธรรมอันนั้นเราขึ้นถึงเรามีคุณสมบัติมีคุณธรรมอันนั้นแท้จริงหรือไม่ถ้ามีจริงก็จริงยังไม่จริงเราหลงก็หลงเราไม่หลงแล้วจริงแม้ที่เราได้เกินกว่านั้นแล้วก็หลงก็หลงได้เลยแต่มันก็ยังดีเนาะเราได้สูงแล้วแต่เรายังหลงว่าเราเตี้ยนี่ก็ยังดีนะแต่ที่เราเตี้ยเรานึกว่าเราหลงว่าเราสูงสูงมันก็บ้านะมันไม่ถูกนะมันก็ความจริงที่พิสูจน์อันนี้แหละเป็นสัจธรรมที่มนุษย์ผู้แสวงหาในโลกเนี่ยจะต้องแสวงหานิพพานได้นิพพานแล้วคุณจะต่อยอดเป็นโพธิสัตว์ช่วยมนุษย์โลกอีกกตัญญูกตเวทีต่อธรรมะต่อศาสนาไปก็ทำไม่ทำคุณก็ไม่เป็นไรหรอกปรินิพพานได้คุณเอาตัวรอดไปคนเดียวแยกถ่ายเป็นดินน้ำไฟลมได้แล้วคุณก็ปรินิพพานเป็นปรโยสารไปก็ไม่มีใครว่าอะไรใครอาตมามันหนักก็ตรงที่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านทิ้งอาตมาไว้เพราะท่านสอนแต่ใบไม้กำมือเดียวอาตมาก็เลยจะต้องมาขยายใบไม้ทั้งป่าไปตามลำดับตอนแรกผมเข้าใจผิดครับท่านผมเข้าใจผิดคิดว่าพอท่านก็คงจะต้องมารับนโยบายของพระพุทธเจ้าไปว่าสอนใบไม้กำมือเดียวเป็นพระโพธิสัตว์ก็ต้องมาสอนใบไม้กำมือเดียวเท่ากันอีกนั่นแหละไม่ใช่ต้องสอนให้คนที่ช่วยตัวเองได้แล้วก็ช่วยคนอื่นต่อก็มีสมนวนนี้อยู่ท่านพระพุทธช่วยเราไปชอบไปพูดบ่อยเหมือนกันเนี่ยครับมันไม่ใช่อย่างนั้นคนที่เอาประโยชน์ตนได้แล้วก็พอถึงเวลาตายก็ปรินิพพานเป็นประโยชน์สารไปมันยังไม่ตายก็จำนนเท่านั้นเองแต่ตัวเองบรรลุแล้วไม่ได้ตั้งจิตว่าจะต้องช่วยใครเอาตัวรอดนะคนเดียวแสดงว่าพระนิพพานก็สูญไปเลยพระโพธิสัตว์นี่ไม่มีข้อจำกัดว่าจะต้องสอนเท่าที่ใบไม้กับมือเดียวไม่ใช่เท่าที่ตัวเองสามารถครับเตี้ยอย่าเตี้ยอุ้มคอมอย่าไปทำเป็นเล่นไปอย่าประมาทเพราะงั้นเผื่อไว้เผื่อพอเราจะช่วยก็ต้องเผื่อไว้นะเรามีแรงมีความสามารถร้อยเราต้องพยายามที่จะทำไม่ประมาณ70 80เผื่อไว้ว่าไอ้2ไอ้20นั้นมันยังไม่เต็มที่ยังไม่ดีพอเอาเต็มที่ก็แค่80อะไรอย่างงี้เราต้องประมาณเผื่อพอไว้อย่างนั้นต้องถ่อมตนจึงเรียกว่าในสำนวนว่าถ่อมตนเรียกว่าทำท้องพระคลังให้มีคงคลังใช่ไหมครับใช่ใช่ทำท้องพระคลังให้จะต้องมีคงคลังเหลือเผื่อทิ้งไว้ประมาทไม่ได้มีร้อยจ่ายหมดร้อยเลย เดี๋ยวก็พลาดเดี๋ยวก็ไม่เหลืออะไรอ่ะ
ครับนะหรือ1นาทีครับสัจธรรมมันก็ว่ากันไปได้เรื่อยๆนะก็ขยายไปเรื่อยๆที่คุณยังงั้นก็อาจจะยังไม่เต็มที่ก็ขยายกันไปอีกสำหรับวันนี้เวลามันหมดแล้วนะก็ต้องให้ท่านสรุปแล้วล่ะนะเชิญครับขอบคุณครับวันนี้ได้ฟังธรรมพ่อครูในเรื่องปรัตธรรมลึกลับลึกซึ้งไม่ใช่ลึกลับขออภัยลึกซึ้งและพระครูก็พูดถึงคุณสมบัติของผู้ที่มากอบกู้ศาสนาพุทธนะ นั้นคุณสมบัติก็คือเราก็ถ้าคำตอบง่ายสุดก็คือนั่นแหละคุณสมบัติของพระครูสมณโพธิลักษณ์ทั้งหมดแหละคือผมว่ากอบกู้ศาสนาพุทธใช่ไหมท่านก็จำแนกแจกแจงมาว่าจะต้องสอนคนเนี่ยให้บรรลุธรรมมีอริยธรรมให้ได้นะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าพวกเราได้หรือยังเงียบนี่ได้ยังได้บ้างได้สิบกี่ได้สิบหนึ่งบ้างสิบโทสิบโทใช่ไหมมันก็พิสูจน์ว่าท่านมีสมบัติกอบกู้ศาสนาเพราะกู้ศาสนาพุทธก็คือให้คนมีอริยธรรมไม่ใช่กู้ศาสนาพุทธคือเอาไปตกดกมาอ่านแล้วก็ทำให้มันดีไม่ใช่แต่ทำให้คนมีอริยธรรมที่จะปฏิบัติธรรมลดละกิเลสได้แล้วก็ช่วยเหลือมนุษยชาติได้ด้วยเพราะครูสอนสองอย่างให้เป็นพระอรหันต์แล้วก็เป็นโพธิสัตว์ต่อไปนะแต่พุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เป็นพระอรหันต์อย่างเดียวอาตมาก็นึกเอาเองตอนนี้ว่าก็สมัยนั้นมีแต่พระโพธิสัตว์มาเกิดนะก็ไม่ต้องสอนโพธิสัตว์แล้วนะท่านเมื่อยแล้วครับคือท่านทำมาจนอย่างที่อาตมาทำเนี่ยท่านทำมาจนเมื่อยแล้วแล้วก็ท่านก็ขอเอาเถอะบายๆให้รุ่นลูกรุ่นน้องอะไรทำต่อไปครับเพราะว่าต่อยอดไว้แล้วครับท่านต่อยอดไว้แล้วนั้นท่านคือท่านก็มารองรับแค่นี้แล้วก็มาต่อศาสนาไม่ใช่ท่านเห็นแก่ตัวท่านทำสมบูรณ์แล้วครับนั้นพวกเรานี่ทำไมยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากพวกครูก็เริ่มสอนรายละเอียดเพียบนะนะตอนแล้วตอนนี้ก็ยังบางทีก็ยังงงๆใช่ไหมมันใช่หรือเปล่าอย่างงู้นหรือเปล่างี้หรือเปล่าแต่สมัยพุทธเจ้าเนี่ยพอตรัสปุ๊บใช่ไหมบรรลุปุ๊บปุ๊บทำเป็นปุ๊บของเรานี่นะพูดไป300ตอนอะไรวะมันใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยนะก็เลยทำไมต้องสอนหมดทุกเรื่องเอาง่ายๆพวกเราเป็นคนในยุคที่พ่อครูต้องสอนทุกเรื่องแต่ถ้าเกิดขออภัยพ่อครูเป็นพุทธเจ้าในอนาคตใช่ไหมสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ต้องสอนพวกเราเป็นละใช่ไหมทำเป็นละแต่ว่าเมื่อไหร่ไม่รู้ละนะก็มาเป็นบารมีไปตอนนี้เรายังเป็นเด็กๆอยู่ก็ฝึกศึกษาฝึกฝนเอาจริงเอาจังนะให้เป็นได้ให้เป็นจริงนะพ่อครูก็ยอมเหนื่อยเพื่อพวกเราเราก็ต้องลดละกิเลสเสียสละให้ได้จริงๆก็ขอกราบขอบพระคุณพ่อครูด้วยความเคารพอนุโมทนาผู้ที่มาเป็นอริยธรรมทุกๆคนเจริญธรรมนมัสการครับ